เรื่องแรกเป็นเรื่องของกรณีการพิจารณาของที่ประชุมร่วมกันรัฐสภาที่มีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะครับผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าเหตุผลที่ต้องมาประกาศจุดยืนประกาศหลักการให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าพรรคยืนยันมาโดยตลอดครับเรามีหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา256และที่ยื่นต่อรัฐสภาคือร่างที่ให้มีการเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือเพิ่มให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือที่เรียกว่าสสร.นะครับอันนี้ชัดเจนมากแล้วก็มีการขับเคลื่อนมีการผลักดันจนกระทั่งว่ารัฐบาลได้บรรจุไว้ในนโยบายรัฐบาลและต่อมาก็จะมีกระบวนการที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเนี่ยก็มีความจริงใจในการที่จะยื่นยัตติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญมาเพื่อที่จะศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชัดเจนครับจุดยืนของพรรคครับเราจะไม่หวั่นไหวว่าจะมีใครอาจจะมากล่าวหาว่าประชาธิปัตย์ไม่มีจุดยืนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นความจริงครับเราต่อสู้เรื่องนี้มาโดยตลอดเมื่อวานนี้เหตุการณ์เนี่ยที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งนะครับเสนอยัตติให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญก่อนรับหลักการผมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าพรรคมีจุดยืนเรื่องนี้ชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญก่อนรับหลักการเหมือนที่ทำเช่นเมื่อวานมีการบอกล่วงหน้าให้กับพรรคได้ทราบก่อนล่วงหน้าไม่ถึงชั่วโมงนะครับและเมื่อได้ทราบแล้วเนี่ยทางพรรคโดยท่านองอาจท้ามไพบูลย์และท่านหัวหน้าพรรคนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ก็ได้มีการเรียกประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ห้อง210ไม่ถึงชั่วโมงครับแล้วไม่มีการแจ้งล่วงหน้าทั้งที่กระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญควรที่จะเดินไปตามคันลองเหตุผลที่ผมบอกว่าไม่เห็นด้วยควรที่จะมีการเดินไปตามคันลองนั้นเนี่ยเราศึกษาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมาเยอะนะชุดของท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคศึกษามากี่เดือนครับหลายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดจะบอกว่าตั้งคณะกรรมการวิสามัญขึ้นมาก่อนที่จะมีการรับหลักการนั้นเนี่ยผมก็อยากตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวมาเนี่ยเพื่อที่จะศึกษาเรื่องใดครับอันนี้คือคำถามที่พี่น้องประชาชนเนี่ยเหตุผลทำไมที่จะต้องตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวผมคิดว่าคนที่เสนอและคนที่เห็นด้วยจะต้องตอบคำถามให้ชัดครับว่าทำไมถึงตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวมาก่อนและมีคำถามอีกนะครับว่าแล้วประชาธิปัตย์ลุกขึ้นมีการอภิปรายกันในที่ประชุมว่าเราไม่เห็นด้วยกับญัตติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญก่อนรับหลักการแต่ทำไมต้องส่งส.ส.ไปเป็นคณะกรรมการวิสามัญนี่คือคำถามที่สังคมก็ตั้งคำถามนะครับแต่คำถามนี้มีคำตอบครับเรามีเหตุผลที่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งบุคคลเพื่อไปเป็นคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวนั้นก่อนรับหลักการนี้เนี่ยก็ชัดเจนครับหลักเรายืนยันในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในมาตรา256และเรื่องการตั้งสสร.และมีประเด็นอีกมากมายนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องสิทธิกระบวนการยุติธรรมสิทธิชุมชนและอีกหลายมาตรารวมถึงการตรวจสอบการทุจริตเราคิดว่าตั้งต้นเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปคุยกันในสสร.แต่ถ้าเกิดว่าคณะกรรมการวิสามัญที่ตั้งขึ้นมาก่อนรับหลักการเมื่อวานนี้ถ้าเกิดประชาธิปัตย์เราไม่ส่งเราจะไปควบคุมประเด็นได้อย่างไรครับเราต้องตามกลับไปเพื่อที่จะควบคุมประเด็นว่าประชาธิปัตย์มีจุดยืนที่ชัดเจนในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตราที่เราได้ยื่นยัตติไปแล้วนี่คือเหตุผลครับที่เราจำเป็นที่จะต้องไปดูในรายละเอียดควบคุมให้อยู่ในหลักการของพรรคเราว่าเรายืนยันอย่างหนักแน่นในการที่จะแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมีคำถามต่ออีกครับแล้วเมื่อวานที่เสนอคณะกรรมการวิสามัญทำไมมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค
เห็นด้วยขณะนี้รายชื่อ2ท่านนะครับผมตอบคำถามแทนทั้ง2ท่านนี้ไม่ได้ครับให้ทั้ง2ท่านได้ตอบเองว่าเหตุผลที่รับให้มีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดดังกล่าวที่ลงมติเห็นชอบนั้นด้วยเหตุผลใดต้องตอบคำถามเองครับ